เยอะมากมายเยอะไม่หวัดไม่ไหวก็มีเยอะอยู่นะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอะเนาะมันก็ต้องแบบมีงานเยอะหน่อยอะไรเงี้ยช่วงนี้เยอะมากเลยนะแทบจะไม่ได้พักเลยมาทุกอาทิตย์เลยงานเนี่ยสุดๆเหมือนอาจารย์เก็บกดจากการปิดเทอมโควิดอ่ะอ๋อมีเยอะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกงานพรีเซนต์อะไรพวกเนี้ยครับมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพรีเซนต์นั่นแหละเป็นงานเดี่ยวบ้างกลุ่มบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นพรีเซนต์ทุกคาบทุกอาทิตย์ทุกวันทุกวิชาทุกงานส่วนมากใช้ PowerPoint นะครับเราใช้โปรแกรมอะไรวะ PowerPoint อ๋อ PowerPoint เปิดสไลด์ให้จานใช่ใช่บางทีก็ทำเป็น JPG PowerPoint ครับเพื่อนคนที่ทำงานแบบไม่ค่อยได้แบบพวกไม่เก่งพวก PowerPoint หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากนิดนึงถามว่าลำบากไหมก็ลำบากอยู่นะตั้งแต่ทำมาก็ลำบากอยู่ตรงว่าลำบากป่ะเพราะว่าแบบไม่ค่อยรู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างมันถ้าเรารู้อะว่ามันโปรแกรมมันทำอะไรได้เว้ยเราจะทำงานแบบได้เยอะกว่านี้ได้สวยกว่านี้ได้ทำได้แค่วางรูปตัดอะไรแค่นี้ก็ลำบากนะครับเสียเวลาในการหา reference ในการหากราฟิกมาให้ตรงกับเนื้อหาบางทีต้องมาเสียเวลาในการจัดหน้าจัดตัวอักษรครับมันเหมือนทุกอย่างต้องสร้างขึ้นมาเองหมดเลยอะชั่วโมงขึ้นอะ นานอยู่สปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยหนึ่งในแอปพลิเคชันขึ้นลูกใหม่ที่น่าสนใจที่สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และในมือถือเรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้ได้เลยครับแล้วทำไมต้องเป็นแคนวาล่ะครับคุณแคนแน่นอนครับผมแอปพลิเคชันแคนวาเนี่ยสามารถออกแบบกราฟิกต่างๆสร้างกราฟิกต่างๆโปสเตอร์เอกสารหรือพรีเซนเทชันต่างๆได้และแน่นอนมีรูปแบบให้เลือกเยอะมากๆกว่า48รูปแบบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์หรือว่าจะเป็นแบบโปสเตอร์หรือว่าจะทำกราฟในที่ทำงานก็สามารถทำได้หมดเลยครับผมนอกจากนี้จุดเด่นของแคนวานั่นก็คือการมีเทมเพลตให้ใช้เลือกเวลาทำงานทำให้สะดวกง่ายขึ้นและทำให้ presentation ของคุณเนี่ยสวยงามมากขึ้นเลยครับผมซึ่งการเซิร์ชในแต่ละครั้งตัว Canva เนี่ยจะช่วยคุณหาทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอทั้งฟอนต์และอีกจุดเด่นสำคัญที่สำคัญมากๆในช่วงโควิดนั่นก็คือการใช้งานร่วมกันผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดห่างกันเป็นไมล์ห่างกันเป็นประเทศคุณก็สามารถใช้งานพร้อมกันเพราะว่าทางแอปพลิเคชัน Canva นี้สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้นั่นเองครับโปรแกรม Canva นี่มันดีขนาดเนี้ยเราต้องเสียตังค์ขนาดไหนครับคุณแคนไม่เลยครับผมเพราะว่าถึงแม้แค่ว่าจะเสียตังค์แต่แบบฟรีก็ฟรีได้เหมือนกันเพราะว่าแบบฟรีเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเหมือนที่เคยแหละครับแต่ถ้าเกิดเสียตังค์เนี่ยจะสามารถใช้บางอย่างที่ช่วยคุณได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนครับผมแอปแคมว่านี้รับรองกับหลายๆอย่างดังนั้นสามารถเซฟเป็นไฟล์ได้มากมายไม่ว่าจะเป็น PNG JPEG PDF MP4 หรืออะไรอีกเยอะแยะเลยก็ว่าได้นะครับแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าแคนว่าเนี่ยมีที่มาไงไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับ Big Data ของเขาเมลานีเพอร์กินเจ้าของแคนวานะครับผมในอายุ32ปีตอนนี้เรียกว่าเด็กมากเลยนะเคยได้สอนนักเรียนใช้โปรแกรม Photoshop หรือว่า InDesign ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่เขาเห็นแล้วว่าเด็กๆใช้กันมันยากมากต้องแบบศึกษานู่นศึกษานี่อุปกรณ์ก็เยอะแยะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นก่อนที่จะทำได้เขาจึงตัดสินใจอยากลองทำโปรแกรมที่ทำให้อะไรมันง่ายขึ้นเขาจึงสร้างแคนวาขึ้นมากับแฟนของเขาชื่อว่าคริสโอเบลนั่นเองคนส่วนใหญ่ที่ใช้แคนวานะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาอย่างพวกเราและก็นักเรียนมีทั้งคนทำงานด้วยเพื่อใช้ในการแบบทำกราฟทำพรีเซนต์อะไรอย่างนี้แม่ค้าก็ทำได้เพราะว่าจะทำออกแบบแบรนด์อะไรพวกนี้ได้ด้วยแล้วถ้าพูดถึงแอนาลิซิสล่ะครับถ้าพูดถึงแอนาลิซิสนะครับจะมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับผมจุดแข็งก็จะมีทำงานได้คล่องแคล่วนะครับผมมีอุปกรณ์มากมายแล้วก็สามารถทำแบบออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับผมช่วยงานกับเพื่อนได้นั่นเองจุดอ่อนก็จะไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้นะครับผมส่วนโอกาสนะครับจะมีคนใช้มากขึ้นนะครับผมสามารถแทนอุปกรณ์ต่างๆได้ครับพวกแอปต่างๆส่วนอุปสรรคนะครับอาจจะมีคู่แข่งแอปอื่นๆมากขึ้นดีไซน์คล้ายๆกันจะมีการแข่งขันการตลาดเกิดขึ้นส่วนเรื่องอินไซด์นะครับในปี2020เนี่ยมีคนออกแบบแคนวาเนี่ยมากถึง 2,000 ล้านแบบในปีนั้นนะครับโอ้แล้วมีโลโก้เกิดขึ้นมาใหม่ถึง65ล้านรายการมีโลโก้ 7,400 โลโก้ที่สร้างขึ้นในทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแคนวานะครับมีการพิมพ์นำแบบมากกว่า12ล้านใบทั่วโลกผ่านแคนวาปริ้นท์ครับและในตอนนี้นะครับโปรแกรมแคนวาเนี่ยมีคนใช้ในแต่ละประเทศมากถึงและนี่คือทั้งหมดของแคนวาครับผมถ้าทุกคนชอบก็ลองไปใช้กันดูนะครับกับแคนวาที่นี่มีแต่แคนวา